เป็นไปตามที่ผมคาดการไว้เมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วที่ผมได้ทำลำวงเพชรบุรีมานะครับว่าทำไมตั้งชื่อว่าลำวงเพชรบุรีซึ่งไม่มีใครใช้มาตั้งนานนะครับเพราะว่าเป็นชื่อกลางๆที่เกี่ยวข้องกับคนเพชรนะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเพชรบุรีนะครับเมืองเพชรสะกดผิดนะครับเนี่ยท็อปนิวด้วยนะฝากบอกหัวหน้านักข่าวด้วยก็จะเกี่ยวพันกับลำวงเพชรบุรีครับดูครับว่าเพชรบุรีจะได้ไปสักกี่คลิปนะครับนี่นะครับต้นคลิปที่เกี่ยวเนื่องกันนะอันนี้เป็นของน้องนุนะครับได้ไป1 คลิป2 คลิปลำวงเมืองเพชร3 คลิปนะครับ4 คลิปครับแม้ว่าจะไม่มีคำว่าเพชรบุรีภาษาไทยเป็นชื่อแรกนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษเห็นไหม AI ของ YouTube Google ก็ตามเจอว่ามันเกี่ยวกันครับเกี่ยวกันนะนี่3-4 คลิปก็ไปแล้วนะนี่อีกคลิปหนึ่งเห็นไหมนี่นะครับนี่อีก2 คลิปติดกันนี่ครับเห็นไหมว่าระบบ AI ของ YouTube Facebook หรืออะไรก็แต่นะครับเขาหาความสัมพันธ์กันได้ครับเมื่อก่อนนั้นเชื่อมโยงด้วยตัวอักษรครับเชื่อมโยงด้วยตัวอักษรแต่ปัจจุบันนี้เชื่อมโยงกันหลายอย่างครับ AI ของ YouTube ก็จะแม่นครับทั้ง Google ทั้ง YouTube เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับแม่นเพราะว่าเขาใช้ AI ตรวจจับว่าคนที่ดูคลิปแบบนี้นะครับเป็นคนกลุ่มเดียวกันจึงเชื่อมกันมาครับแม้ว่าจะค้นหาคนละคำนะแต่อุปนิสัยการค้นหาการดูเนี่ยคล้ายๆกันเงี้ยครับเขาก็เลยจะเชื่อมคลิปตัวอย่างเนี่ยมานำเสนอนะครับแต่ AI ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเขาไม่ได้เขาพัฒนาอยู่เป็นประจำครับความแม่นยำก็จะมากขึ้นครับขอบคุณครับ